สวัสดีครับสวัสดีชาวบัมอัพไอทีทุกคนครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับบัมอัพไอทีรายการไอทีดีๆที่จะมาอัปเดตข่าวสารข้อมูลของวงการไอทีโทรศัพท์มือถือแกดเจ็ตรวมถึงแอปพลิเคชันต่างๆที่น่าสนใจทั่วโลกเลยครับแหมเราก็จะมาพบกันแบบนี้ทุกอาทิตย์แล้ววันนี้ผมก็เตรียมข้อมูลที่น่าสนใจในวงการไอทีต่างๆมามากมายเลยครับวันนี้บัมอัพไอทีมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันครับในช่วงบัมอัพอัปเดตนะครับวันนี้จะไปอัปเดต10อันดับของสมาร์ทโฟนที่ขายดีในเดือนล่าสุดคือเดือนพฤษภาคม2014นะครับโดยเขาได้จัดอันดับทั้งหมด35ประเทศไปดูนะครับว่ามีม้ามือที่น่าสนใจหลุดเข้ามาใน10อันดับอะไรบ้างครับและข่าวที่2นะครับตอนนี้ในกระแสของโลกของ IT นะครับก็จะมีข่าวสารในเรื่องของ iPhone 6ออกมาอย่างมากมายทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเดโมในเรื่องของสเปคต่างๆวันนี้ผมเอาเรื่องของกล้องวิดีโอของiPhone 6มาให้ดูนะครับว่าแนวโน้มจะออกมาเป็นอย่างไรบ้างครับและในช่วง Bump Up Recommend ครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปแนะนำโทรศัพท์จากค่ายหัวเว่ยนะครับดูแล้วอาจจะเป็นของประเทศจีนแต่จริงๆแล้วหัวเว่ยตัวนี้ที่ผมเอามาแนะนำเนี่ยเป็นรุ่นเรือธงนะครับที่เรียกว่าเป็นรุ่นที่มี CPU ที่เทพมากๆทีเดียวครับพร้อมกับราคาที่ถูกแสนถูกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำให้ตัวหัวเว่ย Honor 6เนี่ยน่าสนใจถึงต้องเอามาเล็กคอมเมนต์กันวันนี้ทีเดียวครับและในช่วงสุดท้ายกับบัมอัพอาราวครับไปดูวาเลเบิลอีก1ตัวนะครับที่ติดกับข้อมือนะครับและสามารถที่จะฉายแสงออกมาบนผิวของมือของเราได้นะครับแบบปกติวาเลเบิลรุ่นก่อนเนี่ยเราก็จะต้องดูจากสมาร์ทโฟนหรืออาจจะดูได้บ้างจากตัววาเลเบิลดีไวซ์บนข้อมือของเรานะครับแต่ว่าตัวนี้สามารถที่จะฉายออกมาที่มือของเราได้เดี๋ยวไปดูกันในช่วงบัมอัพอาราวครับครับคุณผู้ชมครับกลับมาในช่วงของบัมอัพอัปเดตครับกับข่าวแรกของวันนี้นะครับเพราะวันนี้เนี่ยผมจะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตข่าวสารของตัวสมาร์ทโฟนที่ขายดี10อันดับโดยจัดอันดับจาก35ประเทศทั่วโลกนะครับว่า10อันดับของสมาร์ทโฟนเนี่ยมีอะไรบ้างโดยที่10อันดับสมาร์ทโฟนที่ขายดีที่สุดทั่วโลกขณะนี้นะครับอัปเดตถึงเดือนพฤษภาคม2014ปีนี้นั่นเองนะครับถูกจัดอันดับโดยสถาบันวิจัยด้านเทคโนโลยีที่มีชื่อว่า Counterpoint Technology Firm นะครับโดยเปิดเผยโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่ขายดีใน35ประเทศครับโดยที่อันดับ1นะครับยังเป็นของเจ้าตลาดอย่าง Apple กับรุ่น iPhone 5S ครับและอันดับ2อันดับ3และอันดับ4นะครับตามกับมาด้วยแบรนด์ดังนะครับของ Samsung กับตัวอันดับ2ก็คือตัว S5 อันดับ3เป็น S4 นะครับอันดับ4ก็เป็นโน้ต3นั่นเองนะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยตอนนี้โน้ต4ก็ใกล้จะออกในปลายปีนี้แล้วนะครับอันดับ5ยังคงเป็น iPhone 5C อยู่นะครับแล้วก็อันดับ6เนี่ยเป็น iPhone 4S ตัวนี้ไม่แน่ใจว่าในประเทศไทยเนี่ยน่าจะขายดีเพราะว่ามีการเอามาลดราคานะครับอันดับ7นะครับอันนี้น่าสนใจทีเดียวกับมือถือค่ายน้องใหม่ของประเทศจีนอย่าง Xiaomi รุ่นก็คือ MI3 ตัวนี้ขายดีมากนะครับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วก็ตอนนี้ยังมีกระแสความขายดีอยู่นะครับอันดับ8เป็น Samsung S4 mini ครับอันดับ9ก็เป็น Xiaomi เช่นเดียวกันกับรุ่น Honmi Red Rise นั่นเองนะครับอันดับ10เป็น Samsung Grand 2อันนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบหน้าจอใหญ่ๆราคาไม่แพงจะเห็นว่านะครับ Samsung นี่นะครับก็เริ่มที่จะเกาะกระแสติดกับเจ้าตัว Apple มาแล้วเพราะว่าอย่างตัว S5 S4 แล้วก็ Note 3เนี่ยติดกันเลยที่อันดับ2อันดับ3แล้วก็อันดับ4ครับก็ดูแล้วเนี่ย Apple คงจะต้องเร่งออกตัว iPhone 6แล้วนะครับไม่งั้นเนี่ยในเดือนต่อไปหรือในไตรมาสที่3เนี่ยนะครับอาจจะมีการแซงกันเกิดขึ้นก็ได้ครับและที่อันดับ7กับอันดับ9ก็น่าสนใจไม่แพ้กันกับมือถือน้องใหม่อย่างค่ายของ Xiaomi ที่ได้จัดอันดับออกมาแล้วเนี่ยติดอันดับอยู่ในอันดับ7และอันดับ9ที่น่าสนใจเพราะว่า Xiaomi เองเนี่ยนะครับตอนนี้ทำตลาดอยู่แค่ประเทศจีนไต้หวันแล้วก็ฮ่องกงเท่านั้นเองแต่ว่ามียอดขายเนี่ยแซงเพื่อนๆที่ออกมาใหม่ๆจริงๆก็ไม่ใหม่นะครับอย่าง Sony อย่าง LG หรือว่าตัว Oppo เนี่ยขึ้นมาอยู่ในอันดับ7และอันดับ9ดูแล้วในอนาคตในปีนี้ปลายปีนี้นะครับก็จะต้องมีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดกับค่ายของสมาร์ทโฟนดังกล่าวที่ผ่านมาครับ
เราไปดูข่าวที่2ของ Bump Up Update กันนะครับตอนนี้กระแสในแวดวงของ IT ทั่วโลกนะครับจะพูดถึงในเรื่องของ iPhone 6กันมากๆทีเดียวล่าสุดที่ผมเห็นนี่นะครับก็จะมีเป็นเหมือนกับเดโมหลุดมาจากประเทศจีนนะครับเป็นเดโมของตัว iPhone 6ออกมาด้วยแล้วก็มีหลุดในเรื่องของสเปคอะไรต่างๆออกมามากมายทีเดียวแต่วันนี้นะครับในช่วงอัปเดตของเราจะพาไปดูในเรื่องของกล้องของ iPhone 6ครับซึ่งก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็น 4S หรือว่า 5S นะครับกล้องของ iPhone เนี่ยจะใช้ที่ความละเอียดเพียงแค่8ล้านพิกเซลครับแต่ว่าตอนนี้นะครับใน iPhone 6ที่กำลังจะออกปลายปีนี้นะครับเขาคาดว่านะครับจะใช้ตัวกล้องนะครับที่มีความละเอียดอยู่ที่13 ล้านพิกเซลเนี่ยก็เป็นตัวกล้องที่มีความละเอียดใกล้เคียงกับเพื่อนๆอย่าง Samsung หรือว่า HTC นะครับแต่ยังเป็นน้องของ Sony ตัวนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าจะใช้เป็นตัวกล้องหรือว่าตัวเซ็นเซอร์กล้องเนี่ยนะครับเป็นรุ่นเดียวกับของ Sony ก็คือตัว SonyXMORE IMX220 ครับตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์ใหญ่ถึง 1.2.3 ทีเดียวนะครับถือว่าก็เป็นรุ่นที่น่าสนใจพอๆกับพวกกล้องคอมแพคทั่วๆไปแล้วก็สามารถถ่ายวิดีโอความละเอียด 1080p ในขนาด 3840x1080 พิกเซลได้ด้วยนะครับโดยรุ่นต่อๆไปเขาคาดว่าหลังจากที่จะออกเจ้าตัว iPhone 6โดยใช้กล้องที่มีความละเอียด13ล้านพิกเซลของตัว Sony ไปแล้วเนี่ยนะครับรุ่นต่อไปของ iPhone เนี่ยนะครับน่าจะขยับเข้าไปใกล้เคียงกับ20ล้านพิกเซลก็คือใกล้เคียงกับตัว Sony ที่เป็นตัว Z2 นั่นเองครับครับคุณผู้ชมครับในช่วงที่2ของรายการกับ Bump Up Recommend ครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปแนะนำโทรศัพท์จากค่ายดังจากประเทศจีนนั่นก็คือหัวเว่ยนะครับก่อนหน้านี้เราคงรู้จักหัวเว่ยในแบรนด์ของในเรื่องของโทรคมนาคมต่างๆนะครับแต่กับโทรศัพท์มือถือรุ่นเรือธงรุ่นนี้นะครับถือว่าเป็นรุ่นที่น่าสนใจในเรื่องของสเปคและราคาทีเดียวเพราะว่าตัวนี้เป็นเรือธงที่ออกมาล่าสุดของหัวเว่ยกับหัวเว่ย Honor 6ครับตัวนี้เนี่ยนะครับที่พิเศษก็คือว่าสเปคของเขาเนี่ยเทพจริงๆครับเพราะว่าเขาเลือกใช้ CPU ที่เป็น Octa-Core นะครับซึ่งเขาบอกว่ามันแรงพอๆกับตัว Snapdragon 805นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูสเปคของตัว Honor 6กันครับตัว Honor 6เนี่ยนะครับเป็นสมาร์ทโฟนตัวท็อปของตัวหัวเว่ยเลยทีเดียวนะครับซึ่งถือว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยคือเรื่องของสเปคที่จัดเต็มมาทีเดียวและก็เรื่องของขอบของหน้าจอที่บางมากนะครับโดยหน้าจอจะอยู่ที่ขนาด5นิ้วเป็นแบบ Full HD นะครับแล้วก็ขอบของหน้าจอเนี่ยจะบางเพียง 2.86 มิลลิเมตรเท่านั้นเองนะครับทำให้หน้าจอเนี่ยกินพื้นที่ของด้านหน้าของโทรศัพท์อยู่ที่ 75.7% นะครับถือว่าเป็นโทรศัพท์ที่มีสัดส่วนของหน้าจอเนี่ยใหญ่มากทีเดียวนะครับแล้วก็ใช้กระจกนะครับในตระกูลของ Corning Glass ครับกล้องด้านหน้านะครับอยู่ที่5ล้านพิกเซลครับส่วนกล้องหลังอยู่ที่13ล้านพิกเซลครับแล้วก็ให้เซ็นเซอร์มาเป็นแบบของ Sony IMX214 ด้วยนะครับค่า F อยู่ที่ 2.0 ทีเดียวครับแล้วนอกจากนั้นนะครับตัว CPU นะครับอยู่ที่2จิกเป็น Octa-Core Kirin 920นั่นเองครับเขาบอกว่าคะแนนของตัว CPU ตัวนี้เนี่ยนะครับมากกว่า CPU ที่เป็น Snapdragon 801ที่เราเจอในพวก S5 หรือว่าแบรนด์แฟลกชิพหรือว่าเรือธงของรุ่นอื่นนะครับตัวนี้มีค่าใกล้เทียมเทียบเท่ากับตัว Snapdragon 805เลยทีเดียว805ก็เป็นตัวต่อไปจาก801นะครับตัวแรมตัวนี้ให้มาสูงมากนะครับอยู่ที่3 GB ส่วนหน่วยความจำในตัวเครื่องนะครับให้มาที่16 GB แล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนะครับอยู่ที่32 GB ครับสามารถเพิ่ม microSD ได้เป็น64 GB นะครับตัวนี้รองรับระบบ 4G LTE ด้วยครับตัววัสดุก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับว่าตัวนี้เนี่ยก็ใช้เป็นอลูมิเนียมทำให้ดูหรูหราและก็ดูพรีเมียมมากเลยทีเดียวในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะระบายความร้อนได้ดีนะครับทำให้สมาร์ทโฟนเนี่ยเย็นกว่ารุ่นอื่นๆได้ถึง 4-6 องศาเซลเซียสครับสำหรับราคาของตัว 16GB และ 32GB นั้นนะครับในต่างประเทศอย่างตัว 16GB นะครับจะอยู่ที่ประมาณ320 เหรียญนะครับก็น่าจะอยู่ประมาณ10,000 นึงนิดๆนะครับส่วนตัว 32GB ก็อยู่ที่ประมาณ360 เหรียญนั่นก็คืออยู่ประมาณสัก 11,000 หรือ
ที่12,000อันนี้คือราคาในต่างประเทศนะครับส่วนราคาในประเทศไทยเนี่ยก็น่าจะใกล้เคียงกันครับน่าสนใจทีเดียวไหมครับสำหรับหัวเว่ยฮอนเน่6สเปคเทพมากๆในราคาที่ไม่แพงครับครับคุณผู้ชมครับกลับมาในช่วงสุดท้ายของ Bump Up IT ในช่วงของ Bump Up Around ครับก่อนหน้านี้นะครับรายการของเราได้เคยนำเสนอพวก Wearable Device ต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัว Apple Jawbone หรือว่า Fitbit หรือว่าเป็นพวก Nike นะครับหรือว่า Sony ก็ตามนะครับเพราะตัวต่างๆเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะเป็นตัวที่สามารถวัดเรื่องของอุณหภูมิหรือว่าเรื่องของการเต้นของหัวใจโดยผ่านทางสมาร์ทโฟนได้แล้วก็เป็นกระแสที่มองไปถึง Google ที่จะทำออกมาในปีนี้ด้วยสำหรับเทคโนโลยีที่เป็น Wearable Device นะครับวันนี้ผมมีอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับที่น่าสนใจไม่แพ้กันกับWearable device ที่ความพิเศษของเขาเนี่ยนะครับสามารถที่จะฉายแสงออกมาได้โดยที่แสงออกมาเนี่ยนะครับจะเป็นปรากฏเป็นตัวหนังสือบนข้อมือของเราครับแหมเราไม่ต้องไปดูในตัว device หรือว่าในตัวในสมาร์ทโฟนเลยแต่ว่าจะฉายออกมาที่ข้อมือของเราเลยนะครับน่าสนใจทีเดียวกับยี่ห้อที่เรียกว่า Litot นั่นเองครับLitot นะครับเขาเรียกว่าเป็น variable อีกตัวหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างที่จะ high tech ทีเดียวมีขนาดค่อนข้างเล็กนะครับเราเรียกว่าเป็นเหมือนกับกำไรเลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับเพราะว่าสามารถที่จะฉายแสงลงบนมือข้อมือของคนที่สวมใส่ได้นะครับตัวที่น่าสนใจของตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะแจ้งเตือนในเรื่องของเวลาข้อมูลการโทรข้อความหรือการแจ้งเตือน Twitter ยังได้อีกมากมายทีเดียวแล้วก็ฉายมาที่บริเวณข้อมือของเรานะครับโดยคนที่สวมใส่นี่นะครับสามารถที่จะเชื่อมต่อเข้ากับสมาร์ทโฟนต่างๆแล้วก็แจ้งเตือนต่างๆโดยจะแสดงครั้งละ10วินาทีครับตัวลำแสงที่ฉายออกมาเนี่ยนะครับก็สามารถเปลี่ยนสีได้ถึง20สีด้วยกันครับตัวLitotนี่นะครับมีให้เลือก2แบบครับแบบแรกก็คือการใช้ใส่ไปในชีวิตประจำวันต่างๆนะครับดูแล้วก็จะเน้นในเรื่องของแฟชั่นและอีกแบบหนึ่งนะครับก็จะออกแบบมาในลักษณะที่เป็นเหมือนกับสปอร์ตนะครับกันน้ำกันฝุ่นแล้วก็สามารถที่จะลุยไปในที่ต่างๆได้นะครับตัวนี้คุณสมบัติเด่นของเขาอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของแบตเตอรี่ครับเพราะแบตเตอรี่ของตัวนี้นะครับสามารถสแตนด์บายได้1เดือนนะครับสำหรับตัวที่เป็นรุ่น Fashionable นะครับแล้วอีกรุ่นนึงก็คือเป็น150ชั่วโมงนะครับแล้วก็เป็นการชาร์จแบบไร้สายได้ด้วยนะครับโดยท่านชาร์จเนี่ยสามารถเปลี่ยนสีและตั้งค่าอื่นได้ด้วยครับนั่นก็คือตัว Wearable อีกตัวหนึ่งที่ High Tech ขึ้นมาแล้วก็มีรุ่นต่างๆให้เลือกถึง2รุ่นด้วยกันกับตัว Litot นะครับก็หวังว่าเมืองไทยคงจะมีตัว Litot เข้ามาขายนะครับราคาก็ผมมองว่าอาจจะแพงกว่าเจ้าตัว Wearable ปกติอยู่นะครับอาจจะอยู่ประมาณ 6,000 ถึง 7,000 บาทเพียงเท่านั้นเองก็สามารถที่จะมีแฟชั่นเก๋ๆของตัวLitotติดตัวหรือว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมหรือว่าดูแลเรื่องสุขภาพได้เป็นอย่างดีกับLitotครับครับคุณผู้ชมครับและนั่นก็คือทั้งหมดของ Bump Up IT ในตอนที่18ตอนนี้นะครับแหมช่วงนี้ก็พายุเข้านะครับไม่ว่าจะเป็นตัวรามาสูนไต้ฝุ่นนะครับวัน2วันนี้ก็คงจะเห็นนะครับว่าฝนจะตกหนักขนาดไหนก็ระวังนิดนึงนะครับในเรื่องของการขับรถขับราเดินทางไปไหนไปเที่ยวต่างจังหวัดกันหน่อยนะครับในเดือนสิงหาเดือนหน้าเนี่ยก็จะมีวันหยุดยาวทีเดียวนะครับก็เตรียมตัวกันให้ดีนะครับจะได้ไปพักผ่อนกันแบบยาวๆบ๊ายบายไปทีวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับThank you.